Hello what's up man นะฮะก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับก็อยู่กับผมในรายการแล็ปตัมเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่นะครับวันนี้เราอยู่กับในเซิร์ฟ Minecraft นั่นเองนะฮะซึ่งเราจะมาโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft กันอีกเช่นเคยนะครับจุดเกิดล็อบบี้นะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ทำการเข้ามาเซิร์ฟใหม่ครั้งแรกนะครับก็ทำการล็อกอินสมัครกันให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะได้นาฬิกาด้วยนะครับเขาเรียกว่าจะไปจอยเซิร์ฟไปจอยเซิร์ฟต่างๆนะฮะอย่างเช่นไป Survival นะฮะแล้วก็ไป PVP นะฮะหรือการต่อสู้มินิเกมนั่นเองนะฮะแล้วก็ไปซอมบี้นะฮะแล้วก็ Bed War นะครับแล้วก็เป็น MMO RPG นะฮะมินิเกมแนว 3D นะครับนี่เขาก็จะมีบอกเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็น Skywar นะครับนี่โอเคฮะมีเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไป Survival ก่อนอันดับแรกนะฮะเอ๊ะหรือว่าไปซอมบี้ดีนะครับไป Survival ก่อนดีกว่านะฮะหลายคนก็บางอันก็รู้แล้วแหละนะครับว่ามันคือมินิเกมอะไรบ้างนะครับไปฮะก็ตกตรงนี้ก็ล็อบบี้ก็ตกแต่งได้สวยงามนะฮะโอ้ยนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวว้าวสวยอ่ะแล้วก็จะมีไอ้นี่ด้วยนะฮะไอ้ที่มันหมุนๆรอบๆนะโอ้โหสวยอ่ะนะจัดว่าเด็ดเลยอ่ะจะติดอะไรอยู่เนี่ยโอเคนะครับไปฮะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าใน Survival นะครับใน Survival ตอนนี้มีประมาณ10กว่าคนนะฮะที่กำลังเล่นอยู่นะครับรวมถึงผมด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่น่าจะรวมนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ล็อบบี้นะครับอันนี้ก็จะไป PVP นะฮะแล้วก็ Survival นะครับซอมบี้นะฮะแล้วก็สามารถคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกไปเลยปั๊บรอสักครู่นึงนะฮะอ้าวแล้วทำไมผมมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาที่สปาวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเจ้าของเซิร์ฟนะฮะนี่ไอ้กากทำไมชื่อไอ้กากเนี่ยแปลกๆนะครับตรงนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์ได้ทำการอัปเกรดลดระบบ 3D มาแล้วนะฮะนี่แล้วก็ช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็มีเว็บเติมเงินด้วยนะฮะก็คลิกขวาที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วใครโอ๊ยเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยไม่คือตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวลาวาใช่ไหมเนี่ยเออนะฮะแล้วตรงนี้คือเนี่ยขอดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นไอเทมนี้ไม่สามารถหาได้อันนี้จะเป็นอะไรสักอย่างนะเควสมั้งนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะอันนี้เป็นของเริ่มต้นนะครับของเริ่มต้นนะฮะโอเคอันนี้เป็นอะไรอ่ะของมือโปรนะครับของมือโปรอันนี้เป็นบัตรออนไลน์นะครับก็มาแลกดาบนะฮะนี่พวกชุดต่างๆนะครับโอเคครับแล้วก็ทำการVIP เอ๊ะเดี๋ยวนะป้าย VIP คลิกนะฮะโอเคครับเราก็ได้ VIP ฟรีแล้วนะครับนี่เป็นไงโอเคฮะแล้วก็เดินออกไปดูกันนะครับโอ้สปาวนี่ตกแต่งสวยงามมากเลยนะฮะชอบนะครับโอ้มีรูปการ์ตูนเต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้วันพีซก็มีนะครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นการดูนะครับเมนูต่างๆนะอย่างเช่นทับฟรีนะครับเพื่อเปิดเมนูของฟรีแล้วก็พิมพ์ FR โอเค EE นะฮะนี่ก็จะได้ของฟรีมาเต็มเลยนะฮะแล้วอันนี้คือมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับในตัวผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไปนะครับแล้วก็ไม้เบิร์ดนะฮะแล้วก็ไฟทอดกระจกนะฮะก้อนหินนะครับเอาไปให้หมดเลยจึ๊บๆนี่ประมาณนี้เลยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอขึ้นเก็บไปในตัวก่อนนะฮะจึ๊บๆๆๆโอเคครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเควส PVP ด้วยนะครับเควส PVP นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนั้นคืออะไรเอ่ยจะต้องโดดตรงนี้ไปหรือเปล่านะฮะจะบ้าเหรอโอเคฮะเราเดินไปดูกันนะครับปั๊บกระโดดมานะตรงนี้เป็นแลกเชือกจับสัตว์อ๋อก็เอาบัตรออนไลน์มาแลกเชือกจับสัตว์นะครับตรงนี้ก็จะมีวิธีการจับสัตว์นะฮะก็อ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วใครไม่มาดูตามเนี่ยเออนะฮะโอเคครับผมไม่ดังครับไม่ต้องดูตามผมนะฮะโอเคแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันไอ้เดี๋ยวมันติดไอ้เด้งดึงๆเอ้าติดไอ้นี่อีกเฉยเลยตายละโอเคฮะเดี๋ยวเราออกตรงนี้ก่อนอึ๊บกระโดดไปอ๋ออันนี้น่าจะเป็นการสร้างแคลนหรือเปล่านะฮะแคลนนะครับโอเคไปฮะเราไปเดินตรงนี้กันอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะมาซื้อของได้เลยจ้านะครับเราเข้าไปดูกันนะฮะอันนี้เป็นช็อปนะฮะก็คลิกขวาดูนะครับอย่างเช่นแร่นะฮะแร่ต่างๆนะครับนี่ก็จะมีราคาประมาณนี้เลยนะครับหมดบล็อกดินก็จะมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก็ไปดูพวกเมล็ดพืชต่างๆนะครับนี่ก็จะมีขายประมาณนี้เนาะนะอันนี้เป็นหมวดผสมยานะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเซลล์หรืออะไรสักอย่างนะฮะอ๋ออันนี้เป็นเซลล์นะครับนี่โอเคฮะแล้วก็มาฝั่งนี้กันนี่เป็นท็อปคิวนะฮะท็อปการฆ่าสูงสุดนะครับโอ้คนนี้ราคาได้ตั้ง15คิวนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นศาลานะครับศาลาอะไรสักอย่างนะฮะเราเข้าไปดูกันนะครับอ๋อเป็นฟรีไอเทมนะฮะโอเคเราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆใช่ไหมนี่มันก็จะขึ้นหน้าต่างเมนูมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท็อปมันนี่นะครับโอเคฮะอุ้ยเดี๋ยวนะคนแรก7,260,000
3,401 บาทจุด36สตางค์นะครับโอ้โหเยอะนะเยอะนะอันนี้เป็นบัตรออนไลน์นะฮะรับได้ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับว้าวถือว่าดีเลยนะฮะก็รับไปนะครับแล้วก็รับเงินสดได้ทุกๆ1วัน500บาทนะฮะก็กดรับไปนะครับแล้วก็มีแลกฟรีต่างๆนะแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชด้วยนะครับกดรับไปเลยโอเคฮะแล้วก็เก็บเข้าไปในตัวนะฮะโอ้โหของจะเต็มตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเราเดินไปทางซ้ายก่อนดีกว่านะครับทางซ้ายนี่ก็จะเป็นทางทีมงานจะอัปเกรดระบบเสมอนะครับท้องเปิดที่เปิดไม่ได้เลยอ๋อมันจะเป็นแค่แบบว่าตัวอักษรหนังสือร้อยได้เฉยๆนะครับตรงนี้จะเป็นกฎของทางเซิร์ฟนะครับโอ้โหเดี๋ยวมันเยอะจังโอ้นะครับก็อย่าลืมมาอ่านกันด้วยนะครับโอเคถ้าไม่อ่านนี่ก็จะถือว่าโดนแบนได้นะครับทำผิดกฎอะไรนะฮะแล้วก็จะเป็นอันนี้ท็อปโดเนทนะฮะโอ้สูงสุดนี่ 3,000 บาทเลยโอ้น่าจะโหดนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มีเจ้าหน้าที่ท็อปเติมเงินนะจ๊ะโอเคไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นหน้าแมวนะฮะโอ้ชูเต่าเหม็นไว้เนี่ยเหม็นมากโอ้ยแล้วก็ตรงนี้เป็นวาร์ปโซนนะฮะวาร์ปไปที่ต่างๆนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันนะฮะตรงนี้เป็นสถานที่สำหรับบุคคลกระทำผิดอันนี้น่าจะเป็นคุกนะครับเนี่ยโอ้โหอยากลงไปอยู่ข้างล่างจังนะฮะโอ้โหมีห้องส่วนตัวด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากสร้างบ้านนะฮะก็ทำผิดไปแล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีบ้านส่วนตัวก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะรถอะไรวะรถรถ 3D นะครับนี่รถ 3D นะฮะนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้นะครับนั่งไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นคนขายรถนะครับก็เอาแคทมาแลกนะฮะ3ใบนะครับก็จะได้รถนั่นเองนะฮะโอเคมีรถไฟด้วยนะฮะนี่ปูนจึกไปไหมครับไปไหมไปเลยฉันไม่ไปอ่ะฉันขายรถอ๋อครับเนี่ยขายไปแล้วกันนะฮะคุณ NPC โอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปทางเดิมดีกว่านะฮะเผื่อทางเดิมมันมีอะไรนะครับโอเคฮะแล้วก็ตรงศาลาตรงนี้นะครับมันก็จะมีแล็กตารางยศต่างๆนะครับโอเคเราเดินเข้าไปใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวเดินมาก่อนโอเคนะครับอย่างเช่น VP นะครับคำสั่งก็จะมี FLY เพื่อบินนั่นเองนะฮะเอ๊ะแต่บินในสปาร์ได้เปล่านะเดี๋ยวขอบินก่อน FLY บินได้ไหมบินได้ด้วยนะครับนี่บินได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแมรี่ด้วยนะครับนี่แมรี่แต่งงานนะครับถ้าใครมีคู่นะฮะมีแฟนนะฮะหรือว่ามาเจอเพื่อนนะฮะในเกมนะฮะในเซิร์ฟนี้นะครับก็พามาแต่งงานกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีซ่อมของฟรีนะฮะก็กดคลิกนะฮะอ่ะ200บาทเอ๊ะเกือบคลิกแล้วนึกว่าฟรีนะฮะโอ้แล้วก็มี XP แจกฟรีด้วยนะครับก็กดรับเลยนะฮะรับได้ทุกๆเดี๋ยวนะโอเคอ่ะกดรับอีกนะครับอ๋อประมาณ5วินะฮะต่อครั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเอ็นชาร์ตนะฮะโต๊ะเอ็นชาร์ตแล้วก็มีลาพิสแจกฟรีด้วยโอเคฮะได้ประมาณ5อันนะรับได้ทุกๆประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายโปรเทคนะฮะโปรเทคนะครับอย่างเช่นขนาด 10x10 นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 นะฮะสูงสุดนี่เท่าไหร่เอ่ย50x50 ก็ประมาณ50ทูนะครับว้าวมีประมาณนี้เลยนะครับโปรเทคเนาะตรงนี้ก็ตรงไปก็จะไปการทำเควสนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเควสโอเคนะเควสเหมือนกันนะครับไปฮะเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนก่อนจึ๊บเควสนี้เลยนี่เควสเซตแรกนะครับโอ้โหเยอะนะฮะโอ้มาถึงตรงนี้เลยนะครับก็มาดูกันได้นะครับว่ามีเควสอะไรกันบ้างนะฮะตรงนี้ถือว่ายังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะยังไม่เสร็จนะฮะตรงนี้นะครับโอ้ยเดินช้าโอเคบินเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเควสนะครับเควสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเดินมาตรงนี้นะครับเราก็จะเจออะไรเนี่ยโปรดช่วยกันนะครับถ้าพบเห็นผู้ทีมมีเกมโหมดแจกของนะครับถ้าใครพบเห็นนะครับมีการแจกของนะก็สามารถแจ้งแอดมินได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรายชื่อแอดมินต่างๆนะฮะยศสตาฟนะฮะแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับของเซิร์ฟตรงนี้เป็นจุดเลือกฉายานะฮะตอนนี้ผมยังไม่มีฉายาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฉายาแรกนะฮะไอ้กากนะฮะคนโสดนะครับแล้วก็โสดนะฮะแล้วก็รอนะฮะแล้วก็อะไรอีกมหาเทพนะครับหัวโปกนะเทวดานะฮะสวยนะครับแล้วก็ปรับปรุงมีปรับปรุงด้วยวะโอเคฮะเราก็ต้องเอาคนหล่อนะฮะไอ้คนหล่อเนี่ยอยู่ด้านไหนวะด้านหลังนะครับนี่มีหัวใจด้วยโอ้แล้วก็เลือกเพศชายโอเคนะจุดเลือกเพศนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเพศชายเพศหญิงนะฮะเพศเกย์นะฮะแล้วก็ตุ๊ดนะฮะแล้วก็ทำการเลือกเพศชายไปนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไปสุ่มกล่องเลยจ้าอ๋อจะเป็นการสุ่มของนะครับโอเคแต่ยังคลิกไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับก็อันนี้เป็นอะไรเควสแลกกุญแจอ๋อเอาข้าวนะครับมาแลกเป็นข้าวโคตวย
โคตรโคตรอะไรวะโคตรตุ๋ยเหรอทำไมชื่อมันแปลกๆนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการทำเควสนะฮะแล้วก็แลกของนั่นเองนะครับเราเดินมาดูข้างหลังตรงนี้กันนะครับด้านหลังตรงนี้น่าจะเป็นการเติมนะฮะพวกแบบว่าของชุดของโคตรโหดนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นเซตโคตรเหรอโคหรือโคตรโคกำลังตุ๋ยทำไมเควสมันชื่อแปลกๆนะครับอันนี้เป็นทูนะฮะโอเคนะครับชุดสีดำนะฮะก็จะมีพวกค่าบอกต่างๆนะครับอันนี้เป็นหัวนะฮะโอเคแต่ด้านหลังตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้คือป้ายเลยเนี่ยเว็บเติมเงินก็คลิกขวานะครับอันนี้เป็นของเติมไปซื้อเลยจ้าก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแหละนะครับว้าวสปาก็ตกแต่งได้สวยงามนะครับอันนี้มีวิธีการสร้างร้านขายของด้วยนะครับวิธีการสร้างร้านขายของก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไปฮะเดี๋ยวเราไปวาร์ปกันนะครับไปวาร์ปกันเลยเดี๋ยวขอเคลียร์ของก่อนนะฮะเดี๋ยวเราใส่ชุดก่อนนะฮะโอเคใส่แล้วก็เอาดาบออกมานะครับเดี๋ยวเราไปโลกตีซอมบี้ดีไหมไปมอเตอร์ก่อนนะฮะโอเคเดินเข้าประตูไปเลยไปตีบอสนะฮะไปตีบอสนะฮะไปเลยต้องคลิกป้ายก่อนใช่ไหมเนี่ยโอ้เมื่อกี้ผมก็เดินชนนะฮะไปฮะลงน้ำเฮ้ยสวัสดีโอ้โหเดี๋ยวจะโหดไหมเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยอ้าวแย่งตีทำไมล่ะโอ้โหอุตส่าห์มาตีขอดาบหน่อยนั่นดาบขอดาบได้ไหมขี้งกจังไปละเชื่องอนนะเอาไอ้ตัวเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวตายเลยโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ my god เดี๋ยวเราจะไปโลกสร้างบ้านโซน1นะครับแล้วก็คลิกมาเลยนะครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็มาแล้วนะฮะเดี๋ยวทำการบินก่อนนะ FLY นะครับเราจะบินไปที่ไกลๆนะตอนนี้รู้สึกว่าโลกตอนกลางคืนเดี๋ยวด้านหลังอะไรเนี่ยอุ้ยสวยมองใกล้ๆสวยนะครับแต่พอเข้าไปใกล้แล้วเละเลยนะครับว้าวอันนี้คืออะไรเนี่ยกิ้วอะไรวะอ่านไม่ออกนะครับมันมองตอนกลางคืนแล้วมันมองไม่ออกเนี่ยโอ้โหนี่เป็นตึกเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหปลูกอะไรเยอะแยะเลยนะครับสงสัยน่าจะรวยนะครับโดยรวมของเซิร์ฟก็จะประมาณนี้นั่นเองนะก็จะมีมินิเกมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อแจ้งผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดชุดก่อนนะฮะลืมโอเคถ้าเกิดใครว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อแจ้งผมนี้ก็ไม่ว่าสิ่งใหม่จากแล็ปตัมเกมเมอร์เช่นเคยนะครับนี่ก็ต้องขอทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะครับก็ฝากเซิร์ฟดิฟไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายกันจุ๊บๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย